สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เ,เพื่อนๆด้วยล่ะค่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แ yeah. ยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นอกจากเป็นกำลังใจให้คุณครูออาาเแลลล้้วย่ืมป็นกังใจใจห จีด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่เจ็ดเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่งานแข่งขันกีฬาสีซึ่งในตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันขี่ม้าชิงเมืองนะคะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าบรรดานักเรียนห้อง,องครัวอาเบเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะจากที่พวกเขาเนี่ยเป็นแต้มต่อกลายเป็นว่าในตอนนี้ก็กลับกลาย เป็นทีมลองแล้วล่ะค่ะซึ่งตัวจีจีเนี่ยก็พังกันตกม้ากันเต็มไปหมดเลยในขณะที่คุณครูมิกิกับคุณครูคาทานกากะเนี่ยกำลังบอกคุณครูอาเบะว่าในตอนนี้ก็เหลือแต่โอตะแล้วละ่ะกับพวกที่อยู่ในปากเพราะนอกนั้นเนี่ยก็ตกม้าไปหมดแล้วเราจะทํายังไงละ่ะมีหวังได้แพ้แน่นอนเลยส่วนคุณครูอาเบะนั้นในตอนแรกกักงวลนะคะแต่ในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าซาสิกิเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับภาพพวกหัวจํานวนหนึ่งนะคะในตอนนี้คุณครูอาเบะ เนี่ยก็ได้บอกว่านี่คือไม้ตายของห้องเราครับและหลังจากนั้นอาเบะเนี่ยก็เผยเคล็ดลับในการเล่นเกมขี่ม้าชิงเมืองนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้วางแผนให้ซาสกิเนี่ยลบตัวตนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ขโมยภาพอ้ารัวของทีมอื่นให้โอตะแล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยเป็นตัวล่อแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจและนี่ก็คือแผนของห้องครูอาเบะนั่นเองและในตอนนี้คือครูอาเบะเนี่ยรู้สึกภูมิใจในฝีมือการวางแผนของตัวเองมากเลยนะคะถึงกับหัวเราะยกใหญ่เลย ห่างออกไปไม่ไกลครูใหญ่เนี่ยได้ยืนมองครูอาเบะนะคะในตอนนี้คุณครูใหญ่เนี่ยก็ได้คิดว่าอาเบะเนี่ยคือผู้มีพรสวรรค์ของจริงสามารถใช้ประโยชน์จากปีศาจแล้วก็พลังปีศาจได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ตารางคะแนนกีฬานะคะดูเหมือนว่าฝั่งคะแนนของห้องครูอาเบะเนี่ยยังเป็นรองอยู่นั่นก็ขึ้นอยู่กับกีฬาชนิดสุดท้ายนั่นเองนั่นก็คือวิ่งผาดแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยคุณครูคานธนากะเนี่ยก็ได้ใหุ้ณครูอาเบะไปหยิบอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬาชิ้นต่อไปนะคะในตอนนี้คุณครูคาธานากะเนี่ยก็ได้ดูคุณครูอาเบะยกใหญ่เลยสนุกกับเกมกีฬาได้สิแต่อย่าลืมหน้าที่ของตัวเองและหลังจากนั้นคือครูอาเบะเนี่ยก็รีบไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ภาระทันทีเลยนะคะในตอนนี้คุณครูคาธานากะเนี่ยก็ได้ให้ซานุตามไปช่วยนะคะเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของครูอาเบะนั่นเองอันที่จริงแล้วคุณครูอาเบะเนี่ยทาห้องเก็บของพังตั้งหักลวค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ภาระนะคะในตอน ตอนนี้ทั้งคุณครูอาเบะแล้วก็นักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะพยายามขนของหรือวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันรอบต่อไปนะคะในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยได้ปีนบันไดเพื่อไปหยิบของชิ้นบนในตอนแรกนะคะซาโนะเนี่ยอาสาที่จะขึ้นไปแต่ทว่าคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวซาโนะต้องแข่งขันรอบต่อไปเพราะเธอเนี่ยเป็นคนสําคัญด้วยเพอซา,าโนะเนี่ยวิ่งเป็นไม้สุดท้ายนะคะซึ่งอาเบะเนี่ยก็เชีย์ซาโนะแบบสุดใจเลยในตอนนี้ซาโนะเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมเชื่อว่าเขาจะชนะล่ะ ซึ่งครูอาเบก็ได้บอกว่าเพราะว่าครูเนี่ยมั่นใจในตัวซาโนออยังไงล่ะและในขณะนั้นเองจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุนะคะมีนักเรียนยักษ์คนหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุนะคะทําให้ท่อนซุงที่เขาแบกอยู่ไปกระแทกบันไดของครูอาเบในตอนนี้คุณครูอาเบเนี่ยได้ตกมาจากบันไดแต่นั่นก็ไม่้ายแรงเท่าท่อนซุงท่อน,นอื่นๆเนี่ยกำลังจะตกมาทับคุณครูอาเบนั่นเองและในตอนนี้ซานอเนี่ยก็ได้วิ่งไปพักคุณครูอาเบออกจากจุดที่คุณครูเนี่ยยืนอยู่แล้วก็ปรากฏ ว่าท่อนซุงเหล่านั้นในตกลงมาทับซาโนะนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณครูคาธนากะดูเหมือนว่าคุณครูคาธนากะเนี่ยจะมาตามคุณครูอาเบะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะที่ซาโนเนี่ประสบอุบัติเหตุพอดีซึ่งคุณครูคาธนากะเนี่ยได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยซาโนะนะคะแต่ในตอนนั้นคุณครูอาเบะก็รู้สึกเหมือนว่าจะช็อกไปแล้วซึ่งคุณครูคาธนากะเนี่ยได้ตะโกนเรียกสติคุณครูอาเบะนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าุณครูอาเบะเนี่ยจะไม่มีสติอยู่แล้วในขณะที่ซาโน ถูกท่อนซุงมากมายทับตัวอยู่ในตอนนี้เองคุณครูอาเบะเนี่ยก็ลุกขึ้นกรีดแล้วก็ร้องไห้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่รู้เอาพลังที่ไหนยกซุงที่ทับซาโนเนี่ยทิ้งแล้วหลังจากนั้นก็อุ้มซาโนนะคะแล้วก็วิ่งไปยังจุดพยาบาลแล้วภาพก็ตัดไปที่จุดพยาบาลในตอนนี้คุณครูห้องพยาบาลเนี่ยบอกว่าซาโนเนี่ยเพียงแค่ขาแพลงให้พักผ่อนหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็หายแล้วในตอนนี้นักเรียนคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นกังวลมากเลยนะคะเพราะไม้สุดท้าย อย่างซาโนเนี่ยบาดเจ็บจะทํายังไงดีส่วนคุณครูอาเบะนั้นในตอนนี้ก็ละลายเป็นโจ๊กแล้วล่ะค่ะเพราะคุณครูอาเบะเนี่ยรู้สึกผิดกับซานโนเป็นอย่างมากเลยเพราะต้องให้นักเรียนมาปกป้องตัวเองซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยส่วนคุณครูพยาบาลเนี่ยก็ตั้งท่าจะฉีดยายสูตรพิเศษให้ซานโนนะคะเพราะซาโนเนี่ยเป็นกังวลในการแข่งขันกีฬาซีของตัวเองเป็นอย่างมากและในตอนนี้เองอาเบะเนี่ยก็ได้สติตัวเองกลับขึ้นมาแล้วนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่า ค,ครูมีเรื่องจะปรึกษาทุกคนนะ่ะแล้วภาพก็ตัดไปในการแข่งขันวิ่งผัดนะคะและตัวแทนนักเรียนห้องคุณครูอาเบะนั่นก็คือปีศาจแมวนั่นเองในตอนนี้น้องเนี่ยก็แปลงร่างเป็นแมวสองหางดูเหมือนว่าไม้แรกเนี่ยจะปีคุณครูหนูร่วมแข่งขันด้วยนะคะซึ่งปีศาจน้องแมวเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณครูเนี่ยสามารถร่วมแข่งขันได้ด้วยหรอซึ่งคุณครูปีศาจหนูก็ได้บอกว่าในกติกาเนี่ยไม่ได้ห้ามให้ครูลงวิ่งแข่งขันสักหน่อยและหลังจากนั้นไม่นานการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มต้้นนขึน ะะซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยนอกจากวิ่งเร็วแล้วต้องวิ่งพันอุปสรรคกีดขวางด้วยซึ่งก็คือการเดินบนท่อนซุงนั่นเองซึ่งท่อนซุงท่อนนี้กระดันคลุกกัญชาแมวซะดด้วยกว่าปีศาจน้องแมวเนี่ยจะผ่านไปได้ทําเอาเ,เพื่อนเนี่ยตะโกนให้กําลังใจจนขอแทบแตกเลยแถมเมื่อรู้ว่าท่อนซุงพวงนี้เนี่ยทับซาโนะแล้วปีศาจน้องแมวเนี่ยยังใช้กรงเล็บนะคะเพื่อกําจัดท่อนซุงท่อนนั้นเพื่อเป็นการล้างแขนให้ซาโนะอีกด้วยแล้ว ก็ดูเหมือนว่าน้องปีศาจตัวอื่นๆเนี่ยก็เจออุปสรรคที่ตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้อยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครูหนูที่เจออุปสรรคนั่นก็คือกับดักชีดนั่นเองส่วนน้องหมาก็เจอลูกบอลหรืออาหารว่างในตอนนี้เด็กๆทุกคนหรือผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยต่างเจออุปสรรคที่ตัวเองพ่ายแพ้นะคะส่วนด่านสุดท้ายที่ปีศาจน้องแมวต้องเจอนั่นก็คือยาขนจิ้งจอกนั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องแมวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะหลับตาวิ่งให้ผ่านพ้นไปดับกิเลสด,ด้วยการหลับตา และในที่สุดปีศาจน้องแมวเนี่ยก็สามารถส่งไม้พัดต่อไปให้ปีศาจว้าวนั่นเองส่วนน้องปีศาจว้าวนะคะเมื่อรับไม้ต่อไปแล้วน้องสามารถลอยผ่านอุปสรรคต่างๆได้แต่มันก็ไปได้ง่ายดายอย่างที่น้องคิดนะคะในตอนนี้อุปสรรคถัดไปนั่นก็คือพายุกับปะในตอนนี้กับปะ3ตนเนี่ยได้ถือพัดขนาดใหญ่คอยพัดนะคะทําให้นักเรียนคนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพายุไปได้ซึ่งน้องปีศาจว่าวเนี่ยกระดานเป็นนักเรียนกิักดร์ชมรมวิทยา ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พกของมาด้วยนะคะเพียงหยดเดียวเท่านั้นก็เกิดพายุขึ้นทําให้กับปะทั้ง3คนเนี่ยถึงกบสลบสไลด์ไปเลยแล้วหลังจากนั้นปีศาจน้องวาวเนี่ยก็ได้ส่งไม้พัดต่อไปให้กับคุณครูอาเบะนั่นเองแล้วภาพก็ตัตไปที่คุณครูอาเบะในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้รับไม้พัดมาจากนักเรียนห้องตัวเองนะคะในตอนนี้คุณครูเนี่ยก็พาย,ยามวิ่งจนสุดฝีเท้าเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะเจออุปสรรคชิ้นใหญ่แล้วนะคะนั่งจะ คือม้าขวางพันชั้นนั่นเองนั่นก็คือม้ากระโดดข้ามที่วางกันครบพันชั้นนอกจากคุณครูอาเบเนี่ยจะหมดหวังแล้วนักเรียนในห้องเนี่ยก็พากันหมดหวังเลยนะคะในตอนนี้คุณครูอาเบเนี่ยก็พยายามกระโดดหยแยงๆเพื่อให้ผ่านแต่ถ้าว่าการกระโดดแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่าน2ชั้นหรือ3ชั้นไปได้เลยนี่มันต้องใช้พลังปีศาจเท่านั้นนะคะถึงจะผ่านด่านต่างๆได้เพราะนี่คือการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปีศาจนั่นเองนอกจากคุณครูอาเบจะเจอวิกฤตแล้ว นักเรียนในห้องคืครูอาเบะเนี่ยก็เจอวิกฤตด้วยเช่นกันในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าซานโเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างออกหลังจากนั้นซานโเนี่ยก็ได้เรียกประชุมเพื่อนนักเรียนนะคะแล้วก็ได้บอกความลับของคุณครูอาเบะดูเหมือนว่าเพื่อนๆืนเนี่ยจะตื่นตระหนกกับความลับคุณครูอาเบะเป็นอย่างมากเลยแล้วทุกคนก็เต็มใจที่จะทาตามแผนของซาโนะด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็กระจายตัวเพื่อที่จะไปเตรียมตัวนั่นเองในขณะนั้นเองจู่ๆก็ดูเหมือนว่าค,ครูใหญ่เนี่ยจะโผล่มาจากเงานะคะซึ่งคื ครูใหญ่เนี่ยก็ได้ถามซาโนว่าอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยคิดจะให้เขาใช้พลังปัดเป่านะ่ะซึ่งซานเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรครูใหญ่นะคะแต่บอกว่าให้ครูใหญ่เนี่ยรอชมได้เลยแล้วหลังจากนั้นซานเนี่ยก็ได้วิ่งไปเตรียมตัวกับเพื่อนๆด้วยเช่นกันแล้วภาพก็ตัดไปที่ครูอาเบะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสีหน้าครูอาเบะเนี่ยจะสิ้นหวังมากเลยนะคะก็มันต้องพันชั้นนี่นะและในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าคุณครูอาเบะเนี่ยจะได้ยินเสียงนักเรียนห้องตัวเองนะคะเมื่อเขาหันไปก็พบว่า ในตอนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยอยู่ในชุดเครื่องแบบที่เขาคลั่งไคล้สุดๆเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยต่างตะโกนเชียร์คุณครูอาเบะแล้วก็บอกว่าในตอนนี้พวกเราอยู่ในชุดเครื่องแบบที่อาจารย์เนี่ยชอบมากเลยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นสู้เพื่อพวกเรานะและหลังจากนั้นพลังเทพของครูอาเบะเนี่ยก็ถูกปลุกขึ้นโดยพลังแห่งชุดเครื่องแบบนั่นเองในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยสามารถวิ่งผ่านม้าพันชั้นได้แล้วก็โดดลงมาได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นก็ <S 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 ผ่านหนังต่างๆได้อย่างง่ายดาย สุดท้ายแล้วชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็ตกเป็นของคุณครูอาเบะหลังจากที่วิ่งผ่านเส้นชัยมาได้แล้วคุณครูอาเบะเนี่ยก็วิ่งไปยังนักเรียนของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็รัวถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ซานุเนี่ยหมดความอดทนวิ่งไปเตะหน้านครูอาเบะทำให้ฟันของครูเนี่ยกระเด็นออกมาซีกหนึ่งเลยนะคะและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังดีใจที่คุณครูอาเบะเนี่ยสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้แต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้นะคะว่าจะชนะการ แขข่งขันหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ไปนับคะแนนแล้วภาพก็ตัดไปในวันถัดมาในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยได้อยู่ในชุดผ้าเตี่ยวนะคะถึงแม้ว่าห้องคุณครูอาเบะเนี่ยชนะการแข่งข,นข,นขันกีฬาสีแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณครูอาเบะเนี่ยจะถูกผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยร้องเรียนนะคะว่าทําตัวอุบาทก็เลยโดนหลดลงโทษให้ใส่ผ้าเตี่ยวสอนเด็กเรียนนั่นเองในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เหนื่อยใจกับคุณครูห้องตัวเองนะคะแต่ก็ทําไงได้ก็าครูคนนี้เนี่ยได้เป็นครูประจําชั้นของพวก หลังจากนั้นนักเรียนเนี่ยก็เชียร์ให้ครูอาเบะพาไปเลี้ยงหมูกระทะนะคะส่วนคนที่จ่ายนั่นก็คือคุณครูอาเบะนั่นเองและในที่สุดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปีศาจของโรงเรียนเฮียคิเนี่ยก็ได้จบลงแล้วแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย